ะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมรินถึงฟ้ายอพระกลิ่นรินหอมต้องจำยอมแพ้พ่ายโชคชะตาความรักความเสน่หาบีบคั้นให้ใจอ่อนล้าสี่พระเจ้าค่ะแมวเหรเสด็จพ่อเสด็จแม่หม่อมชั้นพายอมพระกินมาเข้าไปที่อภิเษกพระเจ้าค่ะขับมันออกไปไล่มันออกไปให้พ้นมันเป็นใครกล้าดียังไงเสอะมาอภิเษกกับลูกของข้าเสด็จแม่ข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าผู้ที่จะมาเป็นพระมเหสีของเจ้าเนี่ยต้องเป็นผู้ที่แม่เลือกสรรแล้วไม่ใช่นางป่านางดงที่เจ้าจะคว้ามาจากไหนก็ได้นางน่ะไร้เทือกเขาเหล่ากอไหน
นเจ้าลองบอกข้ามาหน่อยสิว่าเจ้าเป็นใครยอมพระกินกราบทูลให้ของข้าไปสิว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนหม่อมฉันหม่อมฉันมาจากป่าอยู่ในปล้องไผ่สีสุขเพคะอยู่ในป่าแถมยังอยู่ในปล้องไผ่อย่างนั้นเหรองั้นเจ้าก็คงเป็นพวกพูดผีพรายน่ะสิเสด็จแม่ข้าไม่ใช่แม่ของเจ้าอย่ามาเรียกข้าว่าแม่เอาละเอาละข้าขอให้ความนี้ยุติมณีพิชัยพระเจ้าค่ะพ่อจะสอบความจากเจ้าว้าเร็ว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 นี่ไอ้ท่านเก็บข้าวเก็บของนิ้วไปเสวยสุขในเมืองกับลูกข้าในฐานะพระนัดดาเมืองปาตาลีเร็วสิไอ้ท่านแกจะไปหรือไม่ไปข้าไม่ไปจนกว่าพระนัดดาจะส่งเสลี่ยงมารับข้าเฮ้ยจริงสินะเป็นถึงพ่อแม่พระนัดดาก็ต้องมีเสลี่ยงมารับเหมือนอย่างที่มีราชรถมารับลูกของข้าเฮ้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ล่ะอุ๊ยข้าไม่เอาละข้าไปก่อนละอ๋อนี่เจ้าแท่นเดี๋ยวข้าไปเสวยสุขเท้าแขนอยู่ในวังแล้วข้าจะส่งเสลี่ยงมารับเจ้านะข้าไปละเดี๋ยวเข้าเมืองปาตาลีไม่ทันเออนางเพชรไทยเริ่มส่งเสลียงมารับข้านะเว้ยเออพ่อรู้ว่าเรื่องความรักนะมันห้ามกันไม่ได้แต่เจ้าเป็นถึงพระโอรสแห่งอโยธยาเจ้าต้องใช้สติไตรตรองดูว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือสิ่งใดไม่จะไปโทษแม่เจ้าฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกจันทรเทวีแม่ของเจ้าเนี่ยเขาต้องการที่จะเตรียมพร้อมให้เจ้าเนี่ยพร้อมยศพร้อมศักดิ์ในวันที่ขึ้นเป็นองค์เหนือหัวแห่งอโยธยาในวันข้างหน้าแต่หม่อมฉันไม่ได้รักสุดาเดือนกับสมรดาวเลยพระเจ้าค่ะพ่อรู้แต่ในฐานะที่เป็นเจ้าอยู่เนี่ยเจ้าจะทำอะไรดังใจตัวเองไม่ได้มณีพิชัยหม่อมฉันรักยอพระกินแม้นางเป็นคนบ้านป่าหม่อมฉันก็ยังรักแต่ข้อสำคัญนางเป็นเมียของหม่อมฉันแล้วพระเจ้าค่ะนางเป็นเมียของเจ้าแล้วอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะแล้วการอภิเษกที่แม่ของเจ้าเตรียมการไว้ล่ะถ้ามีการอภิเษกหม่อมฉันจะอภิเษกกับยอพระกินพระเจ้าค่ะมันมีวิชัยพระเจ้าค่ะแล้วจริงเหรอที่บอกว่าเมียของเจ้าน่ะอยู่ในปล้องไผ่สีสุกจริงพระเจ้าค่ะแล้วคนจะไปอยู่ในปล้องไม้ไผ่ได้ยังไงมันต้องเป็นพูดผีปีศาจแน่ๆพี่คะคนอยู่ในปล้องไม้ไผ่จะอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงล่ะพี่คะนั่นน่ะสิพี่คะเจ้าพี่มณีพิชัยพาผีป่าผีโป่งกลับมาเป็นคู่อภิเษกแล้วหม่อมฉันกับสุดาเดือนเหรอเพคะเจ้าพี่นะเจ้าพี่ทรงหลงเสน่ห์นางผีป่านั่นจนลืมพระเนตรไม่ขึ้นจริงสินะเสน่ห์เล่กลเพคะมันต้องทำเสน่ห์องค์มณีพิชัยแน่ๆเลยเพคะทรงปกป้องมันราวกับไข่ในหินเสน่ห์แม่เพคะช่วยลูกด้วยนะเพคะลูกเตรียมตัวตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพื่อเข้าพิธีอภิเษกนะเพคะลูกก็ด้วยเพคะลูกไม่ยอมเลยเพคะ
หม่อมฉันก็ไม่ยอมเองคะเอาเธอเอาเธอโอ้ยข้าจะต้องหาทางกำจัดนางผีป่านั่นข้าจะไม่มีทางยอมให้มันได้อภิเษกและขึ้นมาเป็นพระมเหสีโดยเด็ดขาดข้าจะต้องดึงลูกของข้ากลับมาให้ได้เพคะเสด็จแม่เพคะเสด็จแม่คุณเท้าเพคะโอ้ยเจ้าไปดูสิว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเพคะคลุกคลิกจ้าน้องกลัวน้องไม่ควรตามเสด็จองค์มณีพิชัยมาอยุธยาเลยโยภกินเจ้าพี่ให้โยภกินกลับไปส่งที่ป่าเถอะเพคะน้องจะกลับไปอยู่ป่านี้เมื่อไม่ได้นะยอมพะกินเจ้าลืมไปแล้วหรอว่าพี่สัญญาขุดคลิกไว้ว่าพี่จะรักเจ้าไปจนวันตายเสด็จพ่อเสด็จแม่ของเจ้าพี่ทรงรังเกียจน้องเห็นน้องเป็นคนป่าคนดงน้องไม่คู่ควรกับเจ้าพี่ยอมพะกินเจ้าต้องอดทนนะพี่สัญญาพี่จะหาทางพาเจ้าเข้าไปถีพิเศษให้ได้แต่ยามนี้แม่พี่เองก็ยังเข้ามาพักเสด็จแม่ไม่ติดพี่จะหมื่นห้าวพาเจ้าไปอยู่ที่เรือนนางกำนันท้ายตำหนักอยู่เรือนธาตุมันไม่คู่ควรกับมณีพิชัยลูกของข้าเพคะเห็นสมควรแล้วเพคะพระมเหสีนางคนป่าคนนี้จริตมารยานักนางเสแสร้งบีบน้ำตาอ้อนวอนพระโอรสให้เสด็จกลับไปส่งในป่าเพคะไม่ได้นะเพคะอย่าให้เจ้าพี่มณีพิชัยเสด็จไปที่นั่นอีกมันต้องใช้เวทมนต์คาถาขังเจ้าพี่ไว้ที่ที่ผีพรายอยู่เพคะเสด็จแม่ในป่ามีผีโพรงผีพลายที่คอยสะกดเวทมนต์ผู้ที่ผ่านไปมาให้ตกเป็นเหยื่อของมันหรือว่าพระเอารถมันวิชัยต้องมนต์นางผีพลายขอรับท่านหมื่นลูกค่ะมณีพิชัยตอนนี้มันบีบน้ำตาอ้อซอกพระเอารถหากยอมให้มันขึ้นไปอยู่ในเรือนกำนันอีกหน่อยมันจะขยับฐานะขึ้นไปอยู่บนพระตำหนักเพคะพระมเหสีหมื่นเชี่ยวเชิงพระเจ้าค่ะให้นำมันไปอยู่ที่เรือนท่ารับเด็กเล่าพระเจ้าค่ะ
นางนั้นเปรียบนางหงโลกตะลึงหลงรักยอโลกตะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอเดี๋ยวก่อนพระโอรสมีรับสั่งให้จัดเรือนางกำนันไว้ท้ายพระตำหนักเพื่อรับรองพระมเหสียอพระกินใครเป็นพระมเหสีพระโอรสมณีพิชัยอภิเษกเมื่อไหร่กับใครยังไม่มีพิธีอภิเษกหญิงที่เป็นข้าบาทล้วนเป็นนางทาสทั้งสิ้นใช่นางทาสมันต้องอยู่ที่เรือนทาสมันถึงจะสมฐานะของนางทาสนี่เป็นพระราชสวนีของพระเมษีจันทรเทวีแต่ว่าหรือว่าท่านกล้าขัดข้าอยู่ได้พระเมษีพระเจ้าค่ะข้าเคยอยู่ป่าใช้ชีวิตอย่างอัตคัดขัดสนยามฝนก็หนาวเหน็บยามแล้งก็กลัวไฟไหม้ป่าเรือนทาสคงจะสุขสบายตามฐานะของข้าแต่ว่าไม่ต้องห่วงข้าหรอกกว่าเจ้าพี่จะเสด็จลงมาหาข้าก็คงจะรุ่งสางข้าอยู่ได้เสียงแล้วเพคะพระมเหสีหลานข้าโยพระกินหลานข้าผู้มีกลิ่นกายหอมของผู้มีบุญญาบารมีใช่ไหมเพคะข้าอยากเห็นหน้าหลานของข้าอยากจะดมกลิ่นกายของหลานข้าว่าจะหอมชื่นใจอย่างที่เหมือนบังคมนำความมาเล่าหรือเปล่าโยพระกินหลานยายทำไมข้าไม่ได้กลิ่นหอมของดอกไม้เลยนะท่านอมาตย์แรกๆข้าก็ได้กลิ่นนะแต่พอนานไปกลิ่นก็หายยังไงกันเนี่ยข้าก็เหมือนกันนะคุณเท้าเปิดหน้าเถอะพระเจ้าค่ะพระมเหสีจะได้ยนต์พระโฉมพระนัดดาหยอพระกินพระเจ้าค่ะลูกเอ้ยพระธิดาหยอพระกินเปิดแล้วก็เปิดเถอะไปคะเจ้าเป็นใครกันหม่อมฉันมาเสวยสุขด้วยไปคะแม่ทำไมมันคันอย่างนี้ล่ะแม่คนปล่อยสิบูจุ้มจิ๋มทำไมตามเสด็จมาช้านักล่ะโอ๊ยคันนะแม่มันจะไม่คันได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อพวกเจ้าสองคนวางแผนจับข้ามันเอาไว้แล้วเจ้าอ่ะก็เอาลูกสาวของเจ้าใส่เสลียงเข้าเมืองแทนพระนัดดายอพระกลิ้งเธอสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่ห้องยอพระกลิ้งต้องจำยอมแพ้พ่ายโชคคันนะแม่มันจะไม่คันได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อพวกเจ้าสองคนวางแผนจับข้ามันเอาไว้แล้วเจ้าอ่ะก็เอาลูกสาวของเจ้าใส่เสลียงเข้าเมืองแทนพระนัดดายอพระกลิ้นนี่พวกเจ้าหลอกข้าหรือเจ้าไม่ใช่ยอพระกลิ้นหลานของข้าไปพวกเจ้ามาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะ
นี่ดีนะที่พระมเหสีไม่ทรงเอาโทษพวกเจ้าทรงมีรับสั่งให้ข้าเอาพวกเจ้าใส่เสลียงมาทิ้งไว้ที่นี่ใช่กลับไปบอกไอ้แท่นหัวโจรของเจ้าให้มันกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีซะไม่อย่างนั้นข้าจะไปพวกเจ้ากลับบ้านป่าไปหาปลวกกินซะไปไปไปพวกเรากลับฝากไว้ก่อนเถอะแม่ถุงเทกระจาดซ้ำยังขันไปทั้งตัวอีกด้วยแม่โอ้ยแม่ก็ด้วยคิดว่าจะได้ไปเสวยสุขในหวังอ่ะที่ไหนได้ล่ะโดนเทกระจาดทั้งแม่ทั้งลูกเลยดูดิเนี่ยโอ้ยยอกเอวโอ้ยโอ้ยหลังไม่ค่อยดีอยู่แม่อะไรแม่ยอมพักกินเหรอแม่มันยอมพักกินเหรอไม่คันแม่ไอ้หนาวเหน็บเจ็บสะท้านระรานอกน้ำค้างตกเดือนตามฟ้าครามเหลืองรีดเริงเร่รายรุมร้องคลุมเครื่องชาติชายเจือกลบสีทองของดวงจันทร์คิดถึงน้องคิดถึงพี่ครูคลีกพี่จ๋าพี่ก็คิดถึงน้องป่าเนี่ยคนที่รักเจ้าจะดูแลเจ้าเหมือนที่พี่ดูแลน้องไหมเขาจะห่มผ้าให้เจ้ายามเจ้าหนาวเขาจะตักน้ำให้เจ้ายามเจ้าร้อนไหมเขาจะอาทรใส่ใจเจ้ายามเจ้าหิวเขาจะใส่ใจเจ้ายามเจ้าร้องไห้ไหมน้องพี่พ่อรับปากว่าจะพูดกับแม่เจ้าให้แต่ไม่รับรองนะว่าจะสำเร็จแม่ของเจ้านะตั้งใจจะให้เจ้าอภิเษกกับสุดาเดือนสมรดาวมาตั้งแต่พวกเจ้ายังเด็กเห็นทียากที่จะเปลี่ยนใจหม่อมฉันไม่รักสุดาเดือนกับสมรดาวพระเจ้าค่ะหม่อมฉันรักยอพกินหม่อมฉันสัญญากับพี่ชายของนางว่าจะพานางเข้าพิธีพิเศษยอมพกินไร้ญาติมาอยุธยาอย่างคนแปลกหน้าหม่อมฉันก็หวังพระเมตตาจากพระมารดาพระเจ้าค่ะอันนี้พ่อเข้าใจแต่วิสัยของสตรีเนี่ยใช่ว่าจะเปลี่ยนใจอะไรงั้นง่ายๆเอ้าแต่ยังไงพ่อก็จะพยายามแต่พ่อขอเตือนเจ้าอย่างนึงนะอะไรพระเจ้าค่ะจงปฏิบัติตัวต่อยอพกินด้วยใจที่มีคุณธรรมขอให้เจ้าคิดถึงใจเขาใจเราคิดอยู่เสมอว่านางก็มีเลือดเนื้อมีหัวใจเช่นเดียวกับเราพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อโอ้พระโอรส
กิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังไม่รู้ว่าองค์อีกหรอพระเจ้าค่ะถูพระโอรสอะพระโอรสพระเจ้าค่ะหมื่นห้าเรากลับเรือนกำนันกันเถอะข้าคิดถึงยอมกินจนใจจะขาดอยู่แล้วพระโอรสพระเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนพระเจ้าค่ะพระโอรสกล่าวหม่อมฉันเนี่ยยังไม่ได้กราบทูลเลยนะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนพระเจ้าค่ะพระโอรสยอมกินพี่กลับมาแล้วยอมกินพระองค์รถเพคะพระองค์รถเพคะพระองค์รถเพคะพวกเจ้ามีอะไรความรักความเสน่หาบีบคั้นให้ใจอ่อนล้าต้องแสนสงสารตัวเธอเลยยอมกินเลยจบยอมกินพี่กลับมาแล้วยอมกินพระองค์รถเพคะพระองค์รถเพคะพระองค์รถเพคะพวกเจ้ามีอะไรพระโอรสเพคะพระมารดาทรงมีรับสั่งให้หาพระโอรสเพคะเสด็จแม่น่ะเหรอเพคะพระมเหสีทรงพระประชวรพระวาโยเพคะเสด็จแม่ข้าเป็นอะไรพระเจ้าค่ะแม่ข้าน่ะเหรอเป็นลมเสด็จแม่เจ้าพี่จะทรงเชื่อไหมพี่คะว่าไปชวนพระวาโยเสด็จแม่พี่คะเจ้าพี่เสด็จมาแล้วพี่คะเร็วๆพี่คะแจ้งทำพระองค์ว่าทรงพระประชวรเดี๋ยวนี้เลยพี่คะแต่ชวนเป็นอะไรนะเป็นลมพี่คะเป็นลมใช่ไหมโอ้โหเสด็จแม่เสด็จแม่เสด็จแม่แม่ทีพี่ชายแม่เห็นจะไหม้แล้วแม่อยากเห็นหน้าลูกสุดาเดือนสมรดาวเสด็จแม่เป็นอะไรเสด็จแม่ไม่เสวยไม่บรรทมเฝ้าแต่กันแสงก็เลยทรงไปชวนพระวาโยเพคะเจ้าพี่เสด็จแม่ทรงเสียพระทัยเรื่องที่เจ้าพี่พานางผีพายเข้ามาด้วยนะสิเพคะเสด็จแม่เสด็จแม่แล้วที่คุณดาวหายไปไหนทำไมไม่ตามหมอหลวงมาดูพระงานเสด็จแม่ไม่ต้องไม่ต้องหรอกลูกมันมีพี่ชายแม่ไม่ต้องการหมอหลวงแม่ต้องการแค่ลูกขอแค่ลูกอยู่ใกล้ๆแม่แม่จะได้เห็นใจของเจ้ามันมีพี่ชายอยู่กับแม่ทั้งคืนได้ไหมลูกหรือว่าเจ้าจะเห็นนางดีกว่าแม่พ่อลูกแม่จะต้องเจ็บแสนสาหัสทุกทรมานตอนที่แม่อุ้มน้องเจ้าแล้วแม่ก็เจ็บเกือบที่จะขาดใจตอนที่เจ้าเกิดออกมาก็ได้นะนี่เจ้าลืมแม่ได้ลงคอสุดแม่หม่อมฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นข้านี่มันมีเวรกรรมจริงๆมีลูกก็เหมือนไม่มีข้าอยากตายนะข้าอยากตายนะเร็วๆสิเพคะเสด็จพี่กอดเสด็จแม่ไว้อย่าทิ้งเสด็จแม่ไปไหนนะเพคะเสด็จแม่ต้องสิ้นพระทัยแน่ๆเสด็จแม่ผมฉันจะอยู่เสด็จแม่ทั้งคืนเจ้าแมวทำไมในวังอโยธยาเนี่ยแม่มันชุมนักวะนี่เจ้าแมว
ข้าต้องขึ้นเฝ้าพระโอรสมณีพิชัยนะไม่ได้เอ้าทำไมล่ะคุณเท้าข้าต้องเข้าเฝ้าพระโอรสมณีพิชัยเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าตำหนักพระมเหสีนอกจากพระโอรสมณีพิชัยกับองค์เหนือหัวแล้วห้ามบุรุษหน้าเสี้ยมขึ้นหน้าเสี้ยมหน้าข้าเสี้ยมตรงไหนยังมีหน้ามาถามอีกว่าเจ้าเนี่ยหน้าเสี้ยมตรงไหนขึ้นเลยไปไม่ต้องรอเฝ้าพระโอรสหรอกเพราะว่าคืนนี้พระโอรสจะเข้าเฝ้าเสด็จแม่ทั้งคืนทั้งคืนใช่ทั้งคืนแล้วเราพระมเหสียพระกินล่ะยังไม่มีการอภิเษกอย่าคิดว่านางจะได้เป็นพระมเหสีครบกำหนดที่อยุธยาจะต้องส่งเครื่องบรรณาการเพื่อเป็นมิตรไมตรีให้จัดส่งผ้าแพรพันที่ทอด้วยไหมงามเครื่องเงินเครื่องทองลงเรือสำเภาเพื่อเป็นการเตือนว่าอยุธยาจะต้องส่งข้าวเปลือกตามธรรมเนียมปฏิบัติพระเจ้าค่ะเหตุเพราะภัยจากฟ้าทำให้ผู้คนบนแผ่นดินใหญ่ของข้าต้องแล้งข้าวอโยธยาอุดมสมบูรณ์สมควรแล้วที่เราจะต้องผูกมิตรไมตรีด้วยพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงมีพระปรีชายิ่งแต่ยังมีวิธีการที่จะแผ่พระบารมีให้ไพศาลยังไงท่านกงกงด้วยการครอบครองอโยธยาด้วยวิธีการอันสันติพระเจ้าค่ะมันยังไงส่งพระธิดาเหมยหวยไปอภิเษกกับเจ้าชายบณีพิชัยพระเจ้าค่ะจงผู้ใส่ร้ายป้ายวันทิ้งวันยอมรับทิ้งกินแล้วรอหุกรอหุนโดนกินยอกรับกินแม่สามเชยรอให้แม่ชนะด้วยการครอบครองอโยธยาด้วยวิธีการอันสันติพระเจ้าค่ะมันยังไงทรงพระธิดาเหมยหวยไปอภิเษกกับเจ้าชายบณีพิชัยพระเจ้าค่ะท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพโค้งตรงท่านเหล่าฮงกงนี่ก็พิลึก
นี่เท่ากับเอาพระธิดาเหมยหัวใส่ผ้าแลกบรรณาการจากเมืองอโยธยาท่านเหล่ากงกงเป็นเสนาผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาขององค์ฮ่องเต้ปากท้องของอนาประชาราชย่อมสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นก็สมแล้วท่านแม่ทัพข้ารู้นะว่าท่านคิดอะไรข้าซีปึกซีจริงๆไม่อย่างนั้นข้าไม่เฝ้าเตือนท่านเอาเถอะข้าจะคอยเตือนตัวเองว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่เฮ้ยพี่ชายนั่นเจ้าจะทิ้งแม่ไปไหนอ่ะเออเสด็จแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่หัวหมุนไปหมดเลยอ่ะนี่แม่เห็นหน้าเจ้าก็เหมือนไม่เห็นมันนี่พี่ชายที่แม่เป็นอะไรไปเนี่ยคุณเท้าเรียกหมอหลวงเถอะไม่ต้องเจ้าพี่ประทับอยู่กับเสด็จแม่เถอะนะพี่คะใช่แค่แม่ได้เห็นหน้าเจ้าเนี่ยแม่ก็คงจะมีอาการดีขึ้นแต่ว่าหรือว่าเจ้าพี่ทรงหลงเสน่ห์เล่ห์กลอะไรถึงได้รองพระองค์จนประทับอยู่กับเสด็จแม่ไม่ได้หรือว่าเจ้าโดนเสน่ห์ยาแฝดใครที่อยากให้ผัวรักผัวหลงจนงูหูไม่ขึ้นก็เล่เขามาให้ข้าลงเสน่ห์ยาแฝดของดีของข้าจะทำให้ผัวของเองไปไหนไม่ได้ เพราะว่าถ้าไปตายดีจ้ะเอาให้ตายเลยนะอุ๊ยข้าหมายถึงเมียน้อยของผัวข้าน่ะข้าจะเสกของอัปมงคลเข้าท้องมันเราต้องเชิญโอกาสยุให้พระธิดาสุดาเดือนกับพระธิดาสมอยดาวมาทำเสน่ห์ทำไมเจ้าไม่ตามยอพระกิ่งเข้าไปอยู่ในวังอโยธยาแม่ค่ะจะได้ตามไปรับใช้ยอพระกิ่นด้วยแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงล่ะว่าน้องของเจ้ายอพระกิ่นน่ะอยู่ในวังแล้วมีความสุขอ่ะข้าจะต้องรวบรัดให้หลานทั้งสองของข้าได้เข้าพิธีอภิเษกก่อนส่วนเรื่องกำจัดนางยอพระกิ่นข้าต้องกำจัดมันแน่นั่นมันยักษ์วาสันนี่ข้านึกแล้วเดินเรือสำเภาผ่านมาทางเนี้ยต้องเจอยักษ์แน่ๆเจ้าไม่ต้องกลัวข้ามีวิธีสู้กับมันนางนั้นเปรียบนางหงโลกตะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมรินถึงฟ้ายอ